ลำดับที่6อาสวะตั้งอยู่ไม่ได้พระพุทธภาษิตสดาชาคระมานานัง อโหรตานุสิกขินังนิบานังอธิมุตตานังอัทถังขัดชันติอาสวะแปลความว่าอาสวะทั้งหลายของท่านผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อโอ้ขออภัยผู้ศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนผู้น้อมไปในพระนิพพานย่อมตั้งอยู่ไม่ได้อธิบายความอาสวะคือกิเลสเครื่องดองสันดานของสัตว์ทำให้สัตว์ผู้มีอาสวะนั้นมัวเมาเหมือนเครื่องดองภายนอกเช่นน้ำเมาทำให้คนดื่มก็คุณเมาอาสวะตรงกันข้ามกับบารมีอาสวะทำให้สันดานเศร้าหมองบารมีทำให้สันดานบริสุทธิ์ท่านจำแนกอาสวะไว้4คือ1กามาสวะอาสวะคือกาม2ทิฏฐาสวะอาสวะคือมิจฉาทิฏฐิ3ภวาสวะอาสวะคือภพความติดในภพ4อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาความไม่รู้คำว่าศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนหมายถึงศึกษาในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขานั้นแปลตามตัวว่าการศึกษาก็จริงแต่โดยอรรถแล้วหมายถึงการลงมือปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาทั้งกลางวันและกลางคืนข้อน้อมไปในพระนิพพานนั้นคือมีอัธยาศัยน้อมไปในพระนิพพานกล่าวคือในการดับตัณหาข้อว่าตื่นอยู่ทุกเมื่อนั้นคือมีสติอันเป็นธรรมเครื่องตื่นมีสติระวังอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดีหรือยินร้ายเมื่อกระทบกับอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อยู่ด้วยชาคริยานุโยคกล่าวคือประกอบความเพียรไม่เห็นแก่หลับนอนมากนักใน24ชั่วโมงท่านให้นอน4ชั่วโมงระหว่าง4ทุ่มถึงตี2เวลานอกนั้นใช้ทำความเพียรเพื่อละอาสวะเมื่อบุคคลประกอบด้วยธรรมเครื่องเตือนอยู่1ไตรสิกขา1มีอัธยาศัยน้อมไปในพระนิพพาน1อาสวะทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ไม่ได้พระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏทรงปรารภทาสีชื่อปุณณาของเศรษฐีเมืองราชคฤห์มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนางปุณณทาสีความว่าคืนหนึ่งนางปุณณาซ้อมข้าวเป็นอันมากที่เศรษฐีมอบให้จนเหงื่อชุ่มไปทั้งกายนางออกไปยืนตากลมอยู่ภายนอกเพื่อพักผ่อนสมัยนั้นพระทัพพระมลบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเมื่อภิกษุทั้งหลายฟังธรรมในราตรีแล้วต้องการกลับยังที่พักแต่มืดพระเถระจึงเนรมิตไฟให้เกิดขึ้นและเนรมิตภิกษุผู้นำทางภูเขาคิจกูฏจึงสว่างด้วยแสงไฟเป็นดวงๆและเปิดคล้ายคนถือเทียนเดินไปเป็นกลุ่มๆหรือเป็นแถวไปยันและปิดนางปุณณาเห็นดังนั้นจึงคิดว่าเราลำบากอยู่เพราะความเหน็ดเหนื่อยในการงานจึงยังไม่หลับก็เหตุไรหนอพระภิกษุทั้งหลายจึงยังไม่ยอมนอนความไม่ผาสุกบางอย่างคงเกิดขึ้นแก่ท่านเช่นพระบางรูปอาจถูกงูกัดเป็นต้นตอนเช้าตรู่นางเอารำชุบน้ำแล้วทำขนมปิ้งที่ฐานไฟห่อไว้ในพกตั้งใจจะกินกลางทางที่ไปท่าน้ำวงเล็บเปิดคงจะเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่เรียกในสมัยนี้ว่าจาปาตีวิธีทำก็อย่างที่กล่าวในที่นี้กินกันทั่วอินเดียตั้งแต่คนชั้นต่ำสุดถึงสูงสุดอดจาปาตีไม่ได้เป็นอาหารที่ทำง่ายและราคาถูกเมื่อยังไม่ชุบน้ำก็เหมือนรำเห็นจะเหมือนแป้งจีของเรานั่นเองวงเล็บปิดเธอพบพระศาสดาและพระอานนท์ในระหว่างทางเธอคิดว่าบัดนี้ทายาธรรมของเรามีทั้งพระศาสดาก็ปรากฏเฉพาะหน้าถ้าพระองค์ไม่ทรงรังเกียจเราก็จะถวายขนมนี้ดังนี้แล้ววางหม้อน้ำไว้น้อมขนมเข้าไปถวายพร้อมกล่าวว่าขอพระองค์โปรดรับขนมอันเศร้าหมองนี้สงเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอานนท์พระอานนท์จึงน้อมบาทเข้าไปถวายทรงรับขนมของนางปุณณาเธออธิษฐานขอให้ได้เห็นธรรมที่พระองค์ทรงเห็นแล้วทรงอนุโมทนาว่าจงเป็นเช่นนั้นเถิดนางคิดว่าพระศาสดาคงจะไม่สวยขนมนั้นคงจะประทานแก่กาหรือสุนัขแล้วเสด็จไปสวยอาหารอันประณีตที่พระราชวังหรือบ้านเศรษฐีแห่งใดแห่งหนึ่งพระศาสดาทรงทราบ
ริวิตกของนางแล้วทรงแสดงพระอาการว่าจะประทับนั่งพระอานนท์ได้ปูจีวรถวายพระองค์ประทับนั่งเสวยขนมของนางปุนาผู้ยืนดูอยู่เสร็จภารกิจแล้วตรัสถามนางปุนาว่าเหตุไรเมื่อคืนนี้จึงคิดดูหมิ่นสาวกของเราหม่อมฉันไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าข้าปุนาทูลและทูลถึงความคิดของตนให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าปุนาเธอนอนไม่หลับเพราะอันตรายคือทุกข์ส่วนสาวกของเราไม่หลับเพราะประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอาสวะทั้งหลายของท่านผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วจบเทศนาปุนาได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล